ดีครับพอผมเบาเคนสติ๊กอีสานพอมาเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพาเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วมาถึงให้เถียงนาบรรยากาศลมโอ้ยสุดยอดมื้อนี้ปานบรรยากาศดีมากครับลมหนาวอาจสิเบิ่งครึ่งฟ้าครึ่งฝนแต่ก็ลมเย็นสบายดีบ่ฮ้อนบ่อ้าวครับมื้อนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศหาแนวแซ่บๆง่ายๆถ้าเสียงลมเข้าขออภัยเด้อพี่น้องลมแฮงอีหลีเผาเคนพามาซอยก๋วยเตี๋ยวที่เถียงนาเถียวเถียงนาเราเบิ่งเผาเคนปรุงกันก่อนหน้าใส่อะไรมั่งละใส่พริกผงน้ำตาลแล้วก็ซอสแดงซอสมะเอ้ยซอสพริกเนาะซอสพริกบ้านจติ๊กมีซอสพริกด้วยจ้ะเวลาปรุงที่เอิ้นว่าซอสแดงซอสแดงกับซอสดำที่ใส่คู่กันซอสดำคือซีอิ๊วดำแต่ถ้าผู้บ่มักบ่มักคิวก็จะใส่หลายใส่สักหน่อยซีอิ๊วดำเนาะโอ้บ่เคยสติ๊กลืมอย่างนึงรู้บ่ลืมนะลืมอะไรจ๊ะลืมกะปิโอ้บ่กินหยังใส่ของสติ๊กเลยเปิดสติ๊กเลยใส่กระม้งไว้เด้อถุงขยะเราเอามาแล้วเราต้องเอากลับด้วยปรุงเครื่องก่อนตอนนี้น้ำส้มเครื่องตาลแล้วก็ผักนี่จ้ะเดี๋ยวพากระปุกเครื่องก่อนเดี๋ยวมาแซ่บนำกันบัดนี้มาพี่น้องแซ่บนำกันปรุงเรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วของปอเคนวันนี้ลองท่องก่อนเส้นมาม่าปอเคนปั้นข้าวกับปลาหวานมาเลยปลาหวานทอดแซ่บก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็แซ่บมื้อนี้ขออนุญาตงดถ่ายอยู่หากิน1วันเด้อพี่น้องเราบ่หาก็หาหาเก็บหมักผีพ่วนหาเฮ็ดแต่บ่ได้ได้หมักผีพ่วนแทนเฮางดไปหาหาทัดเนาะปลาเปิดเฮาไม่ไปเมื่อเช้าเฮาไปรับศิลรับพรมาแล้วเพิ่นใหม่ก่อนเมื่อพาน้องไปเก็บหมักพ่วนตอนเช้าแล้วก็กินเมนูก๋วยเตี๋ยวง่ายๆเนาะจ้าพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกว่ามันหากินยากบ้างพี่น้องผีพ่วนค่ะเพิ่นเลาะเพิ่นเฮ็ดเห็นบ่ครับเสียนเฮ็ดเมื่อกี้เขารถผ่านเฮามันจอดอยู่ตรงนั้นมันเข้าไปบ่งในป่าอยู่พี่น้องว่าบ้านสติ๊กอุดมสมบูรณ์ยังมีหมักผีพ่วนอยู่บางคนว่าหมักผีพ่วนเนี่ยบ่จักแต่นะสติ๊กว่าไอ้นมควายหมักนมควายนมวัวนมควายโอ้เลยพี่น้องอ่ะเพราะแต่ละที่เอิ้นบ่คือกันเรียกบ่คือกันเนาะแต่ละภาคขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนด้วยจ้ะที่ยังเข้ามาให้กำลังใจบ่เกียนสติ๊กอยู่มาบ้านกับคลิปเฮ็ดก็บ่ค่อยหลายสู่พี่น้องเบิ่งปานใดเนาะครับพี่น้องส่วนมากอ่ะจะมักเบิ่งคลิปเฮ็ดจ้ะพี่น้องให้ลงตัวกว่านี้ก่อนเดี๋ยวบ่เกียนสติ๊กจะพาลุยภาคใต้ก็เดี๋ยวรอเฮ็ดออกก็สติ๊กก็สิพาไปเก็บเพราะว่าใต้คือกันโมเมนต์หยังสติ๊กยังคุณคงว่าบ่เบิดสติ๊กสิไปเอาของตู้ยงตู้เย็นยังบ่ได้เอามาที่นงที่นอนเนาะยังหลายอย่างอยู่ใช้ช่วงเวลาที่เฮ็ดออกลงไปทีเดียวครับแล้วก็ว่าหมักผีพ่วนต่อพี่น้องบอกให้เพาะไว้นำกล้าไว้ให้นำพี่วันเพาะไว้ให้พี่นำเพิ่นว่าเพราะข้าลืมพริกจามให้สติ๊กพริกดิบเอาไปย่างไฟจะพริกกี่ครับเห็นเพิ่นย่างเลยสงสัยเพิ่นลืมใส่ถุงฮะต้องใส่ถุงกับกะปิบ้านสติ๊กให้กินพริกจามกับกะปิกินกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บเด้อบ้านพี่น้องกินคือกันอยู่อ่ะขอให้พี่น้องสุดดังๆมาจังแซ่บเอาพริกจามคุยกับกะปิเนาะใช่กินกับกะปินี่เนี่ยมาเปิดกล้องอะลมเบาๆให้เฮาเนี่ยที่แรกลมแห้งกว่านี้อีกพี่เนาะบึ้มบึ้มเลยสต๊อกก็กินอยู่เฮือนด้วยจ้ะกินอยู่บ้านพาไปเอารถเครื่องมาพาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องสิถามหาแต่อย่างกินเที่ยงกันเนาะพี่น้องว
ันศุกร์แล้ววันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายๆคนเนาะจับบ่30บาทเนาะพิเศษนั่นนี่30บาทเพิ่มไปเลยธรรมดา25มาสติกยังอยู่ราคานี้อยู่แต่ก็เป็นบางร้านเนาะเป็นบางร้านบางร้านเพิ่งขอขึ้นแล้วของแพงนี่เพิ่งขอขึ้น5บาทใช่หรอขึ้น5บาทจาก25เป็นพิเศษ30เนาะจ้าเซฟหลายพร้อมเนื้อเป็นให้มาเนี่ยควันเบลเลอร์เลยเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยมันฟิลมันได้อ่ะอากาศดีเนาะลมลมเย็นนอนในเย็นเลยแนมไปเขียวคุ้มฝนพวกเมื่อกึ๊บฝนอาจจะมีฝนมาไม่เท่าก็มีนิดๆเนาะฝนปล่อยช่วงที่ส่วนมนต์ปล่อยพระอยู่ในวัดนะวัดก็เลื่อนใหญ่แท้เนาะนึกว่าสิบริกินแต่แล้วนึกว่าเพิ่นมืดแต่แล้วแต่ชิกไปเที่ยงบ่ายแล้วเนาะไปถึงก็บ่ายมืดเร็วขายดีเจ้าเนี่ยค่ะก๋วยเตี๋ยวบ้านคุณบุ๊กอิ่มมีข้าวต้มอยู่เด้อบ่อิ่มกับบ่แม่นแล้วถั่วบักใหญ่บ้านนะหาจะแนวยั่วพี่น้องแท้เนาะพี่ชาก็หมักพี่พวดพี่น้องอยากนำทำลายแตกน้ำนะมาก๋วยเตี๋ยวอีกแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกผัดพริกจับยังกินหอดบ่เศร้าอยู่พริกจำกระพุ่นก๋วยเตี๋ยวมีพริกจำพริกจี่ใส่มันแซ่บเข้าไปค่อยกินสิลูกบาทเมื่อเป็นมาม่าสองก้อนดูก่อนเต็มชามบักใหญ่เลยถ้วยบักใหญ่เสือเปลือกมดเลยหลายคักเลยใครบักเคนกินบ่หลายปุ๊บพอดีอิ่มจังดีกว่าคำเน้นๆด้วยพี่น้องจะคำด้วยบอกเน้นเน้นทุกคำบอกเน้นหิวน่ามาปั้นข้าวมาแล้วได้เนี่ยปั้นข้าวของบอกเน้นคือกินข้าวมาแล้วนิดนึงมาแล้วพูดถึงกับ
ให้กินให้อิ่มครับปั้นใช้คำว่าปั้นฮะคือแบบลงท้องท้องโอเคเป็นอีสานเต็มตัวแล้วปั้นเข่าคือนะเข้ามาแล้วแท้คำว่าปั้นแสดงว่ายังไม่อิ่มเนาะลงท้องเฉยๆปั้นเข่าคือคำว่าลงท้องพี่น้องงงได้เหมือนคุณปั้นเข่ามาแล้วคืออะไรข้าวลงท้องมาแล้วเนื้อเนื้อวัวทำไม่เสร็จมีก้อนเบลอเลยเนื้อเปื่อยบางวันแกก็ใช้ไก่บางวันแกก็ใช้หมูบางวันแกก็ใช้เนื้อแล้วแต่ครับจ้ะต้องรอสุ่มเอาแซ่บเลยน้ำซุปด้วยนะบริสุทธิ์แน่นมากแล้วก็บรรยากาศเย็นๆเนาะสัมผัสวอยๆสัมผัสวอยๆแล้วแบบประยุทธ์เลยสบายเมนจ้ะเจ๋งแน่กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มเลยเดี๋ยวสาวติ๊กกับสาวต๊อกจะไปเยี่ยมคนป่วยในบ้านเด้อเมนครับเพราะว่าในหมู่บ้านสาวติ๊กเวลาจะเป็นเอ็นอุ่นหรือว่าบ่สบายเยี่ยมเยือนกันนะจ๊ะเยี่ยมมายามกันเนาะมาตุ้มมาโฮมง่ายๆสาวติ๊กมือกับบ่ว่างกับบ่ค่อยได้นั่งไปนั่งสัมเพิ่นเดี๋ยวมือนี่ถือโอกาสเพราะว่ามือนี่เรางดบู้งดหาอยู่หากิน1วันนี่อันทาสิออกไปบู้จ้าเอาบ่กินบ่ไหวแล้วบ่กินสิเอื้อมสิเลอแล้วพี่น้องจะหน่อยมีเสียงแบบออกมาแบบนี้เลยพี่น้องสิตกใจเสียงสิโตบ่กินเสียงโตคำรามเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แหน่ด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ายินนอนปะล่ะนอนไม่ได้